พลเอกประยุทธ์ยังยืนยันครับว่า120วันเราจะเปิดประเทศให้ได้อย่างนั้นแหละประเทศที่ไม่มีตัวชี้วัดนะมันพูดไปเรื่อยอ่ะเอางี้ได้ข้อสรุปไหมว่าถ้าเปิดประเทศไม่ได้120วันแล้วนายกจะลาออกไม่มีไม่มีถ้างั้นพูดทำไม ผมก็บอกเปิดพรุ่งนี้เลยยังได้เลยทก40 CEO รับ4ข้อเสนอผมจะบอกว่าแล้วผมเมื่อวานอ่านข่าวผมสะอิดสะเอียนแล้วผมเลี่ยนมากนะฮะแบบคือผมจะบอกอย่างนี้ประธานหอการค้าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแล้วเป็นมารยาทหรือว่าเป็นความเกรงกลัวอำนาจอะไรก็ตามแต่เขาก็ยื่น4ข้อเสนอเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้เขาตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนร่วมกับกทม.แล้วอะไรต่างๆเนี่ยช่วยแล้ว เขาข้อเสนอเรื่องการเยียวยาให้ขยายมาตรการช่วยเหลือ อะไรต่างๆเนี่ยทั้งกิจการที่ต้องหยุดตามการคำสั่งหรือว่าธุรกิจในห่วงโซ่การปัญหาแรงงานกระตุ้นเศรษฐกิจเสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เสนอการฟื้นฟูประเทศไทยตั้งกรรมการร่วมรัฐเอกชนขับเคลื่อนกิจกรรมอะไรต่างๆนี่คือทั้งหมดเนี่ยคือภาคเอกชนเขาเหลืออดแล้วครับกูเหลืออดแล้วคือแบบทำไมแบบทำอะไรมาแบบนี้เขาก็พยายามจะเสนอแต่แน่นอนโดยมารยาทหรือโดยอะไรต่างๆโดยท่าทีของเอกชนที่มันเวลาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราเข้าใจดีว่ารัฐบาลมีความยากลำบากยินดีให้กำลังใจท่านนายกและสนับสนุนการรัฐบาลของรัฐบาลรัฐบาลก็ฉวยโอกาสนี้เอามาใช้บอกภาคเอกชนให้กำลังใจรัฐบาลให้กำลังใจนายกแล้วจะให้เขาพูดตอนท้ายว่าไงเขาจะให้บอกว่าออกไปเถอะอะไรเงี้ยเหรอไอเฮียลาออกไปเหรอคุณจะให้มารยาทก็ต้องรู้จักว่ามารยาทก็ต้องมีเหมือนเวลาต่างประเทศเข้ามาเขาก็ต้องแบบแล้วเป็นมิตรกันอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ด่าตรงๆก็เอามาโปรโมทครับนี่ก็เหมือนกันน่ะ40 CEO นี่คืออึดอัดอึดอัดจะตายอยู่แล้วกับมาตรการของรัฐบาลของต่างๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกงี้ฮะหลังจากที่ฟัง40 CEO เสนอมาบอกว่าขอบคุณสิ่งที่รับข้อมูลวันนี้สอดคล้องกับนโยบายและแนวคิดของรัฐบาลที่ทุกข้อเสนอและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานนะครับซึ่งยืนยันนะครับว่านายกรัฐมนตรีครม.สบค.ไม่เคยหยุดคิดหยุดทำงานนายกรับรายงานทุกวันเพื่อสั่งการรักษาและการเยียวยานะครับรวมทั้งการเตรียมมาตรการเรื่องงบประมาณเพื่อดูแลคน70ล้านคนแต่ทุกมาตรการของรัฐต้องอยู่ในกรอบกฎหมายย้ำมาตลอดไทยต้องปรับรูปแบบการบริหารจัดการใหม่รัฐบาลทำหน้าที่กำหนดนโยบายสร้างโอกาสเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนคือและทุกฝ่ายคุณจำเรื่อง40 CEO ที่เข้าไปกดดันตั้งแต่ต้นเดือนเมษาได้ไหมก็ตีขลุมอ่ะที่เขาไปเรียกร้องให้แบบคือให้นำเข้าวัคซีนให้อะไรหนักใช่ป่ะคือสุดท้ายกว่าจะคลายกว่าจะยอมอะไรหนักเนี่ยใช่ไหมแล้วก็คือตีขลุมอ่ะอันนี้เป็นผลงานแล้วถ้าเขาไม่กดดันเนี่ยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครับคือภาคเอกชนเนี่ยเหลืออดเต็มทีแล้วแต่มันทำอะไรไม่ได้ผมเห็นสัญญามากกว่านั้นอีกของการคุย40สว.ไอ้40 CEO ที่กับนายกนะ คุย2ครั้งนะมีความต่างกันครั้งแรก40 CEO เนี่ยเปิดข่าวก่อนเลยมีมาตรการชัดเจนต้องการวัคซีนทางเลือกมี25แห่งที่เตรียมพร้อมไว้แล้วเอกชนเตรียมหมดในการจัดการการกระจายวัคซีนจัดสรรวัคซีนการฉีดวัคซีนมีรูปธรรมชัดเจนคราวนี้เนี่ยมือเปล่าเข้าไปเลยพูดลอยๆกับนายกเพราะว่าต้องการเยียวยาอย่างหมดวางแล้วเป็นการคุยที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ประโยชน์จะเตรียมการบ้านทำไมจะวางกลไกวางมาตรการทำไมแตกต่างกันเยอะมากการคุย2ครั้งเนี่ยคือครั้งแรกเสนอไปหมดทุกอย่างครั้งแรกเนี่ยเสนอมีมาตรการเลยกับจำได้บึ้มเลยหน่วยงานไหนรับผิดชอบด้านไหนไอ้25แห่งกทม.ที่มีฉีดเนี่ยเพราะมันเป็นการอำนวยความสะดวกจาก40 CEO นี้ถึงทุกวันนี้ที่มันโมเดอร์นาเนี่ยก็มาจากตัวนี้กดดันแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้วมาตรการคือไม่หวังอีกแล้วไปดิเนี่ยอยากให้เยียวยาผู้ประกอบการกระตุ้นเศรษฐกิจแผนระยะกลางระยะยาวคุณจัดมาเลยพูดเลยเราพูดไม่หวังแล้วที่จริงมีหลายเรื่องการพักชำระหนี้กับอะไรต่างพักชำระหนี้นี่คนก็เรียกร้องเยอะครับพี่ถึกให้พัก6เดือนนี่คุณบอกพัก2เดือนพักทำอะไร2เดือนมีออมสินน่ะยอมให้6เดือนแต่มันหน่วยงานของรัฐโดยตรงแต่แบบเนี้ยคือมาตรการอะไรต่างๆมันไม่ได้คิดล่วงหน้าเลยคุณคิดอะไร2เดือน2เดือนมันยังไม่พ้นโควิดด้วยซ้ำไปมันปลายปียังไม่ได้แล้วผมว่าตอนนี้มันต้องพักชำระหนี้ทั้งปีแล้วครับครับอย่างน้อยๆต้อง6เดือนขึ้นนะเออแล้วรัฐก็คิดอะไรมันไม่แบบจริงๆเรื่องพวกนี้คือภาคเอกชนเหลืออดแล้วเขายื่นข้อเสนอไปเยอะนะแต่อันนี้คืออาจจะสรุปคร่าวๆแต่ที่ผมฟังวันก่อนที่เขาแถลงที่อะไรเนี่ยเขายื่นข้อเสนอยาวเหยียดเลยครับคือมันเห็นชัดว่ามันไม่รอดแล้วอ่ะคือ
เศรษฐกิจหลังโควิดนี่ยิ่งแย่เข้าไปอีกอ่ะสิ่งที่40 CEO นี่ยังไม่ได้ทำกับนายกก็คือว่าเอาไปไม่ต้องกี่ข้อหรอกข้อสำคัญนะแล้วชี้วัดบอกนายกรับปากมาทำไม่ได้แล้วนายกจะทำอะไร